ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาการของขนุนนะครับที่เราจะต้องเจอกันในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่มีน้ำเยอะๆนะครับก็จะเจออาการนี้เหมือนกันนะครับก็คือจะเจออาการราสนิมนะครับก็คือลูกขนุนเนี่ยข้างในของขนุนตัวเนื้อที่อยู่กับเม็ดเนี่ยจะเป็นสนิมนะครับทีนี้จะทำให้รสชาติเนี่ยขมแล้วก็มีสีดำๆนะครับถ้าบางทีไม่เป็นราสนิมนะครับก็จะมีเนื้อสีดำๆแล้วก็มีรสขมนะครับพวกนี้นะครับเกิดจากการที่ต้นของเรานะครับก็คือต้นขนุนเนี่ยแหละได้รับน้ำมากเกินไปนะครับทีนี้เวลาต้นขนุนรับน้ำมากเกินไปเนี่ยต้นของขนุนเนี่ยจะปิดปากใบนะครับแล้วก็ไม่ทำการสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้พอน้ำเยอะเกินต้นปิดปากใบไม่สังเคราะห์แสงทำให้ไนโตรเจนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไนโตรเจนที่มากับฝนหรืออาจจะเป็นปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยที่มีไนโตรเจนสูงเนี่ยทำให้ไนโตรเจนตัวนี้นะครับเหลือแล้วอยู่ในลูกขนุนนะครับไม่ได้เกิดการแปรสภาพหรือแปลงสภาพนะครับจากไนโตรเจนเป็นแป้งและน้ำตาลนะครับเพราะว่าต้นปากใบปิดต้นก็เลยไม่สังเคราะห์แสงนะครับเมื่อไม่เกิดการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็เลยทำให้ไนโตรเจนใช้ไม่หมดนะครับทำให้ขนุนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาและการป้องกันนะครับก็คือในช่วงหน้าฝนนะครับทางสวนบนควรจะไม่รดน้ำขนุนเลยนะครับแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงหลายวันแต่ว่าจะไม่รดน้ำเลยต้นไม้อื่นเนี่ยเราก็จะรดตามปกติแต่ต้นขนุนเราจะปิดไปเลยนะครับแล้วทีนี้พอถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้ยังไงมันก็เลี่ยงไม่พ้นนะครับแนะนำนะครับเวลาปลูกขนุนเนี่ยถ้าให้ดีให้ยกโคกเหมือนทุเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าลดภาวะน้ำที่อยู่ที่ใต้โคนนะครับแต่ว่าต้นขนุนนะครับถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่ว่ามีน้ำเยอะเนี่ยต้นเขาจะเจริญเติบโตดีเติบโตเร็วนะครับแต่ว่ามามีผลต่อการไว้ลูกนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาแขวนลูกก็เหมือนกันนะครับผมสังเกตลักษณะของลูกที่เป็นราสนิมหรือว่ามีอาการเป็นเย็นเหมือนทุเรียนนะครับก็คือเนื้อขมแล้วก็มีสีดำคล้ำนะครับแล้วก็มีความขมนะครับจะเกิดจากลูกที่อยู่บริเวณต่ำๆนะครับเพราะว่าลูกที่อยู่บริเวณต่ำๆเนี่ยจะได้รับน้ำแล้วก็ปุ๋ยในปริมาณที่เยอะนะครับกว่าลูกที่อยู่สูงๆแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงพุ่มขนุนของสวนบนควรนะครับจะรักษาช่วงให้อยู่ในช่วงนี้นะครับเราจะได้ห่อลูกได้แกะลูกได้แล้วเก็บลูกง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าปล่อยให้ต้นตรงขึ้นไปแบบนี้นะครับจะทำให้ต้นของเราเนี่ยห่อลูกยากแล้วก็เก็บลูกยากแล้วก็มีพื้นที่ติดลูกน้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะพื้นที่ติดลูกเยอะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาไว้กี่ลูกไว้ช่วงไหนนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางสวนบนควรได้ไปหาข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะเอามาแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นราสนิมหรือไม่ก็เป็นข้างในเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีรสชาติขมนะไม่สามารถทานได้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับอร่อยไหมเอ้ยใช่มันเป็นนิ่มแล้วเป็นน้ำเจกูขึ้นสังตีนะสมแล้วนะกันนั้นกินยังไงมันเป็นนิ่มน้ำมัน